สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รับคำขอโทษแคนดี้รากแก่นรำไห้เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดปมโพสต์ถามเรื่องบาเกจากกรณีที่ทายาทราชินีหมอลำชื่อดังแคนดี้รากแก่นออกมาโพสต์ถามลอยๆผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผู้ชายมีลูกมีเมียที่ไปเที่ยวบาเกคือแบบไดบอกแน่ทำเอาชาวเน็ตแห่ยงไปถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่กำลังมีดราม่าปมปัญหาครอบครัวกับแพรวพราวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังงานนี้ขบวนรถทัวร์แห่ไปจอดหน้าบ้านของแคนดี้กันยกใหญ่โดยแซะในทำนองเดียวกันว่าหิวแสงเหรอซึ่งต่อมาแคนดี้ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นที่โพสต์ดังกล่าวยืนยันไม่ได้พูดถึงบิ๊กแค่ถามเฉยๆอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าเรื่องราวดังกล่าวจะไม่จบลงง่ายๆล่าสุดแคนดี้รากแก่นได้ออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเผยทั้งน้ำตาร่ำให้แจ้งเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดคดีหมิ่นประมาทโดยทางด้านของแคนดี้รากแก่นก็ได้ไลฟ์พูดถึงกรณีดังกล่าวแจ้งใจความว่าตนเองนั้นไม่ได้หิวแสงเพียงโพสต์ทั่วไปซึ่งเป็นการถามตอบดีๆแต่คอมเมนต์ที่มากล่าวด่าทอลามปามไปถึงครอบครัวนั้นตนเองทนไม่ได้โดยเฉพาะคอมเมนต์ที่ด่าทอไปจนถึงคุณแม่งานนี้ขอให้กฎหมายเข้าช่วยเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับการที่ไม่รู้มาว่ามาด่างานนี้ขอให้กฎหมายเข้าช่วยเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับที่ก็ไม่รู้ว่ามาด่าครอบครัวถึงวงตระกูลจะดำเนินการเรื่องนี้เตรียมรับหมายศาลกันได้เลยไม่ต้องมาลบเพราะว่าแคปไว้หมดแล้วจะไม่ปล่อยผ่านแล้วลั่นอ่านกฎหมายนิดนึงก่อนจะไปด่าใครโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์แคนดี้รากแก่นก็พูดทั้งน้ำตาสุดจะกลั้นลั่นด่าตนเองนั้นด่าได้แต่ถ้าด่าแม่บาดเย็นเมื่อไหร่เจอกูแน่ก่อนจะขอโทษทุกคนเคยตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะจะไปรับรางวัลถ้าร้องไห้แล้วเดี๋ยวจะไม่สวยจนกระทั่งต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งระบุใจความว่าใครคอมเมนต์อะไรไว้โปรดอ่านนะคะเพราะแคนดี้ให้ทนายเตรียมฟ้องรายบุคคลหาเงินสร้างปู่อือลือค่ะพร้อมกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าตนเองเพียงแค่โพสต์ถามความเห็นส่วนตัวไม่ได้พาดพิงถึงใครส่วนตัวก็ชอบสังคมเกย์อยู่แล้วแต่พอเป็นข่าวมีคอมเมนต์ที่ด่าแรงๆซึ่งแคนดี้ไม่โอเคเตรียมรับหมายศาลกันนะคะไม่รับคำขอโทษรับแต่เงินสดจะเอาเงินไปสร้างปู่อือลือมหาจักรพรรดิพร้อมติด#หมดเวลาด่าแล้วค่ะ#ก่อนด่าใครดูเจตนาเขาให้ดีก่อน#เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนค่ะ#คนนอกใจคือคนผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ